ปแล้วนะอย่าหนีไปไหนอีกเลยอย่าหายไปไหนอีกเลยอย่าอยู่ตรงอย่าไปไหนอยู่ตรงนี้แหละ10ปีครับ10ปีค่ะก็เป็นเพลงที่เขาแต่งให้จริงๆเนี่ยเหมือนแบบตั้งแต่รู้จักกันมาก็เคยแซวเขาว่าแบบไม่เห็นเคยเขียนแรปถึงเราเลยอะไรก็แซวไปนานมากๆแล้วค่ะแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะที่ว่ามันไม่มีหรือมีเพราะเราก็เข้าใจว่ามันก็เป็นไปตามเพลงหรืออะไรอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบอัลบั้มที่เขาออกล่าสุดเขาก็แต่งเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วก็มาเปิดให้ฟังตอนแรกทราบมาก่อนไหมคะหรือว่ารู้ตอนที่แบบเขารู้ตอนที่เสร็จแล้วค่ะตอนรู้ตอนที่เสร็จแล้วตอนที่มาเปิดให้ฟังก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเพลงนี้แต่งให้เขาบอกเนี่ยลองฟังนะเป็นเพลงเนี่ยเสร็จเพิ่งเสร็จเลยเพลงสุดท้ายพอดีเราก็ฟังแล้วเราก็เอ๊ะเนื้อเพลงมันแบบแต่เขาก็แบบไม่ได้บอกว่าแต่งให้เราก็เอ๊ะหรือเราจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นนั้นที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเหมือนตัวเราเลยนะในเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ถามก็แบบใช่หรือเปล่านะอะไรเขาไม่ฟังเราทำอะไรกันนั่งเล่นๆอยู่ด้วยกันเฉยๆค่ะแล้วก็เปิดให้ฟังเลยซึ่งจริงๆเขาก็จะชอบเปิดเพลงที่เขาทำเสร็จมาให้ฟังอยู่แล้วเราก็ฟังปกติเราก็แบบเอ๊ะใช่หรือเปล่านะคือเราผ่านทั้งหมดมันคือสิ่งที่เราผ่านด้วยกันมาใช่ค่ะมันที่บอกมันไม่ใช่เพลงรักทั่วๆไปไม่มันไม่มีการบอกรักเลยแม้แต่คำเดียวซะด้วยซ้ำค่ะจริงๆ MV นี่ก็เป็นอะไรที่กระชั้นชิดมากค่ะจริงๆวางแผนจะไปเที่ยวฝรั่งเศสอยู่แล้วก็พอเขาแต่งเพลงให้เราก็รู้สึกว่าแบบอยากจะตอบแทนอะไรบ้างแล้วก็อยากให้เพลงนี้มันมีคุณค่าอยากให้ทุกคนได้ฟังเลยจริงๆเหมือนมันออกมานานแล้วแต่พอยังไม่ได้ทำ MV คนก็ยังไม่ได้รู้จักมาปังถามพี่เขาไหมว่าทำไมถึงตัดสินใจแต่งได้แล้วก็ใช้เวลานานไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่กว่าจะได้เพลงนี้ก็เขาบอกว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่ตั้งใจแต่งในอัลบั้มเลยและอัลบั้มนี้มันก็มีความหมายกับเขามากจริงๆมันเหมือนเป็นอัลบั้มที่เขาใช้เวลาทำนานมากๆแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่แบบเขาเสียหนึ่งเพลงในนั้นแบบมาให้เพลงของเราเต็มๆอะไรเงี้ยเขาเรียกเพลงนานไหมครับเขาบอกอันนี้ต้องไปถามเขาหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าดีใจค่ะจริงๆอะไรที่มันออกมาจากใจหนูว่ามันก็เขียนไม่นานอย่างเพลงนี้ใครเป็นตามชนความหรือว่าคือจริงๆก็ตกลงกันอยู่นะว่าจะเล่นดีหรือไม่เล่นดีเพราะเราก็ไม่อยากเล่นเองมันก็เขินมันก็แบบถ้าเล่นเองแล้วมันจะเป็นยังไงคือมันก็ไม่รู้เราไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนแล้วสุดท้ายก็เลยตัดสินใจเล่นก็เล่นมาเลยเป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เล่นเองแต่ว่าหมายถึงว่าเราช่วยกันเขียนโบช่วยตัดต่อช่วยกันกำกับอย่างที่ปังเขียนในอินสตาแกรมว่าทีมงานมีอยู่3คนนะคะพี่ตาก้องพี่ปาแล้วก็เหนื่อยมากค่ะแล้วตอนเหนื่อยมากคือเหมือนแบบแบกของเองคือทีมงานทั้งกองก็คือมีเรา3คนจริงๆแล้วก็ตาก้องก็เป็นคนต่างชาติด้วยก็แบบโหก็อธิบายกันรู้เรื่องบางทีก็เพลงภาษาไทยด้วยไงคะแต่พอออกมาแล้วคนชอบก็แบบดีใจมากๆค่ะหายเหนื่อยเพราะว่าฟังก็พยายามแต่งเนื้อเรื่องให้มันฟังบอกว่าถ้าฟังเล่นเองขอเป็นแบบไม่มีเลิฟซีนนะขอแบบมากสุดจับมือได้ไหมอะไรเที่ยวเป็นทริปทำงานเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะกลายเป็นว่าทำงานไปประมาณ 2-3 วันได้ค่ะก็เลยกลายเป็นทำงานค่ะมีวิวแล้วนะคะฟังจนหลายคนแซวเหมือนถ่ายชีวิตไม่หวานเลยไม่ได้มีช็อตสวีทอะไรเลยเพราะบางไม่อยากให้มันออกมาดูเลี่ยนจนเกินไปอยากให้มันเป็นเพลงหนึ่งเท่ๆที่เขาแต่งให้แต่เราแบบเหมือนได้บอกความรู้สึกกับเขาไหมคะเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าแบบอย่าหายไปไหนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็ซึ้งอ่ะมันซึ้งมากกว่าบางรู้สึกซึ้งไม่ได้เขินหรือว่าอะไรแต่ซึ้งแบบทุกคำปังเข้าใจหมดเลยที่เขาเขียนออกมาว่าแบบเขาพยายามจะไม่ก็คือไม่หายไม่หายไม่หายค่ะแฟนรู้นะคะแต่ยังไม่แต่งค่ะจริงๆมันคือมันก็จริงๆมองว่าตอนนี้มันดีมากๆอะค่ะแล้วมันเหมือนแบบก็นั่นแหละเหมือนเพลงไม่หายไปไหนหรอกคืออยู่ตรงนี้แหละแต่ยังไม่ต้องรีบแต่งอันนี้พี่ต้องเขารวบรวมแบบลบยอดกับวาเลนไทน์ด้วยไหมหรือว่าเป็นแค่ของขวัญที่อยากจะทำให้สำหรับสิบปีที่แบบรู้จักกันมาจริงๆก็คงรวมๆหลายๆโอกาสจริงๆเพลงนี้ตั้งใจจะออกเป็นของขวัญวันปีใหม่ซะด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าเนื่องจาก MV อะไรมันเสร็จไม่ทันเนื่องจากเราตั้งใจกันมากๆคือตัดสินใจอยู่นานมากว่าจะให้คนอื่นเล่นหรือเราจะเล่นเองดีก็คือเถียงกันไปกันมาจนแบบสุดท้ายมันไม่ทันแล้วก็เลยต้องเล่นเองครับแล้วเรามีอะไรตอบแทนหรือว่าตอบแทนด้วยการที่ไม่หายไปไหนตอบแทนด้วยการไปเล่น MV ไม่คิดเงินค่ะค่าตัวค่ะไม่มีค่าตัวค่ะหวังนะครับการเดินทางที่ผ่านมาวันแรกที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันค่ะทำงานทั้งคู่เลยค่ะก็แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเหมือนแบบไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็ไปญี่ปุ่นด้วยกันมากลับมามีส่งดอกไม้ด้วยกันหรือยังไงดอกไม้นี่บอกเลยค่ะว่าแบบไม่เอาค่ะก็เป็นเนี่ยแหละค่ะลงรูปอะไรอย่างเงี้ยลงรูปคู่กันเฉยๆของขวัญก็ไม่ต้องของขวัญไม่ต้องเลยค่ะพูดกันชัดเจนมาตลอดว่าของขวัญวาเลนไทน์อะไรดอกไม้อะไรไม่จำเป็นเลยค่ะแล้ว
มเราก็มองเป็นแบบเทศกาลนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะไม่มีไปย้อนหลังอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะไม่เป็นไรเลยขอดีก็ยังไม่มีขอดียังค่ะอย่างค่ะมีคุยบ้างไม่มีมีคุยกันว่าอย่าพึ่งมีคุยค่ะแต่คุยกันว่าแบบอย่าพึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาเองก็เห็นด้วยที่มันก็เป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าถ้าอีกฝั่งนึงเขาอยากแต่งแล้วแต่เรายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นปัญหาได้แต่อันนี้คือดีใจที่แบบคิดตรงกันนะคะตามที่ย้อนไปถามที่โดนเอาไปใช้โอ้เราไม่จำเป็นนานมากใช่คือเรื่องภาพนี่คือถูกยกเลิกไปแล้วไม่ได้ใช้แล้วแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในโบชัวก็โทรไปก็คือไม่มีแล้วสรุปใจความเราไปสืบมาเป็นยังไงบ้างสืบก็คือมันก็คือมีอยู่จริงทุกอย่างนะคะแล้วก็พอตำรวจได้ทำการติดต่อไปเหมือนเขาก็ไปสืบสวนอะไรมาก็เรียกให้มาเขาเรียกว่าเรียกให้มารับข้อกล่าวหาแต่ก็ไม่มีใครมาก็คือรออยู่ 2-3 อาทิตย์จนแบบมันถึงแบบเดดไลน์ของเขาก็ยังไม่มีใครมาแล้วตำรวจก็เลยโทรไปที่เบอร์นั้นอีกทีก็ถูกตัดสายไปแล้วก็หนูว่าแค่นี้ก็เป็นที่น่าพอใจแล้วจริงๆก็ไม่ได้อยากจะอย่างที่บอกไม่ได้อยากจะเอาเรื่องไม่ได้อยากจะฟ้องอะไรเพราะรู้แล้วมันเป็นเรื่องวุ่นวายมากแบบขนาดเมืองไทยยังยากเลยอ่ะแล้วก็แบบถ้าแค่นี้มันก็โอเคแต่เราก็ได้อะไรนะคะก็ยังไม่รู้คนทำใช่ค่ะก็ปล่อยมันไปก็ปล่อยไปค่ะไม่รู้จะไปหาใครได้ออกมาปกป้องตัวเองใช่เพราะว่าอย่างน้อยดีกว่าที่เราจะต้องมานั่งฟังคนแบบบอกว่าทำไมไม่ทำอะไรเลยสักอย่างเพราะว่าการที่เราได้สู้อะไรอย่างนิดนึงมันก็ยังดีกว่าอันนี้ฟังแจ้งตำรวจที่แจ้งตำรวจที่เกาหลีค่ะเพราะว่าต้องเป็นพื้นที่นั้นเท่านั้นค่ะก็โชคดีมีคนเกาหลีช่วยพอดีค่ะเขาก็ไปยื่นเรื่องให้แล้วเหมือนให้เราแค่ส่งพาสปอร์ตอะไรแบบยื่นเรื่องไปแต่พอผ่านไป2อาทิตย์ไม่มีใครมารายงานตัวค่ะแต่วันนี้ก็หมดคดีไปแต่ไม่ได้มีมาอีกใดๆใช่ไหมแต่ไม่มีแล้วค่ะแบบพยายามสอบถามพี่ที่เขาเคยเจอเขาก็บอกไปอีกไม่มีเพราะพี่ที่ไปเจอมาเป็นแอร์โฮสเตสที่ไทยเขาจะบินไปที่นั่นตลอดพี่ปาใช้อย่างนี้แบบว่าเดินทางไปที่ต่างประเทศบ่อยแบบอ๋ออย่างบางเพิ่งไปญี่ปุ่นมาจริงๆก็พยายามดูแลตัวเองอย่างที่แบบทุกคนดูแลละค่ะใส่แมสล้างมือทานอาหารสุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ทุกอย่างมันแบบหายด้วยความรวดเร็วอยากให้โรคนี้แบบหายไปอยากให้ผู้ป่วยมันลดน้อยลงแล้วก็ช่วยกันแล้วมีผลกระทบต่อการทำงานของพี่ปังไหมคะผลกระทบต่อการทำงานสำหรับส่วนตัวบางไม่มีแต่บางอีเวนต์ก็อาจจะถูกเลื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะยังจริงๆมีงานต้องไปที่จีนก็แคนเซิลไปโอเคขอบคุณนะคะ